โปรเจกต์ไทคูนนะครับผมก็จะนำเสนอความเป็นญี่ปุ่นบวกกับความเป็นไทยสู่ระดับที่มันกว้างขึ้นและรับรองว่าคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนกับที่นี่ที่เดียวไทคูนโปรเจกต์สวัสดีครับชื่ออภิรัตน์ ปุตโนนะครับชื่อเล่นชื่อตุนตอนนี้ก็ทำงานให้กับบริษัทภาพพิมพ์สยามครับเป็นอาร์ตดีไซเนอร์ด้วยความชอบส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยเอาเนี่ยออกแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปตอนนี้ก็ทำงานออกแบบลายเสื้อเป็นเสื้อฮาวายแบรนด์ไทคูนโดยลายแรกก็จะเป็นลายพญานาคเล่นคลื่นส่วนงานชิ้นที่2ก็จะเป็นลายพระมหาชนกซึ่งผมออกแบบเป็นแนวดูเดิลคือแนวที่วาดลายเส้นต่อกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับผมออกแบบขึ้นมาเป็นสัตว์ที่เหมือนกับอยู่ในนิมิตพวกปลาพวกปูสัตว์ที่ไม่มีอยู่บนโลกและก็ใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยผลงานของโปรเจกต์ไทคูนนะครับจะเป็นความผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยล้านนาครับมาบวกเข้าด้วยกันเป็นงานที่มาจากจิตวิญญาณความตั้งใจและก็ความชอบไทคูนโปรเจกต์